The leaf, the lady gel, gel type limo, layara bobabi, the power the lady, the PC ne, ojondo bawalo, a dayo, a soda, bo pipi nine, a letter go, bo sing when I be, nunya ne a dayedwa, bo si chayavare. The leaf, the lady gel.แล้วคุณมีมิกพอใจผลงานในวันนี้ไหมคะก็ต้องพอใจอยู่แล้วสิคะฉันเป็นถึงหัวหน้ากรรมการคำตัดสินของฉันเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะคะใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินของฉันได้ถ้างั้นฉันขอปฏิเสธข้อเสนอของคุณดีกว่าค่ะว่าไงนะไม่ว่าไงค่ะเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกผิดหวังกับตัวคุณมากและฉันไม่อยากเสียเวลากับคุณอีกแล้วค่ะนี่เธอคุณมิมิกครับคุณมิมิกเกิดเรื่องแล้วครับอ้าวคุณสวัสดีค่ะนี่แว่นของทีมคุณใช่ไหมครับรปภ.เก็บได้ที่หน้าตึกนะคุณโอมคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะผู้ชมทางออนไลน์อ่ะเขาฮือฮากันหนักมากเลยนะครับว่าคุณน่ะตัดสินไม่แฟร์ทีมคุณหยกผลงานโดดเด่นมากแต่กลับถูกตัดสิทธิ์ฟาวโดยที่เขาไม่ได้ขึ้นพรีเซนต์ซะด้วยซ้ำอ่ะผมคงต้องทำอะไรกับกระแสนี้หน่อยแล้วนี่คุณโอมฟังฉันนะคะครับฟังครับฉันตัดสินผู้ชนะไปแล้วจะให้อะไรแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะแล้วคุณมีอะไรมาการันตีทีมชนะของคุณฉันขอตัวก่อนนะคะคุณหยกคะเดี๋ยวสิคุณหยกไฮค่ะค่ะโทรบอกลักให้ปิดร้านแล้วรีบตามไปเร็วๆค่ะค่ะค่ะน็อกครับมอไซค์ซ้อนสามไหวไหมพี่รีบไม่น่าจะไหวโอ๊ยไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วเร็วไปดิขออะไรล่ะรอเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีผีสิงคือที่นี่มีผีเยี่ยมฉันอยู่กะกลางคืนคือวันศุกร์ค่ะบังเอิญดีนะครับผมก็มาได้เฉพาะวันศุกร์ตอนกลางคืนฮิวคาเธอดูเหนื่อยมากเลยอ่ะทำไมไม่อยู่บ้านเฝ้าลงเขาเป็นน้องสาวแท้ๆของช่างเตชินและดูเหมือนว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพียงคนเดียวที่เขามีอยู่เดี๋ยวเองไปอยู่หน้างานนะเดี๋ยวข้าจะย้ายไปหาเป้าหมายที่อยู่ข้างหลังเธอสูตรคูณที่ถ่ายคลิปลำวันนี้ใช่ไหมอ่ะใช่
ี่วางนี่วางนี่วางนี่เธอไม่ใช่ยูคาใช่ไหมนี่มันกลิ่นเหมือนผงซักฟอกเลยอะหรือว่าลูกค้าคนนั้นใช่ผมเองคุณเป็นใครทำไมต้องมายุ่งกับลุงและยูคาด้วยผมชื่อแลนผมเป็นลูกศิษย์ครูแป๊บตั้งแต่เด็กเราบังเอิญเจอกันหลังจากไม่ได้เจอกันมาหลายปีผมก็เลยรู้ว่าตอนนี้ครูแป๊บเปิดโรงเรียนกวดวิชาอยู่กับครูตุ้มอ่ะมาเปิดประตูไว้แล้วไอ้ตุ้มไปไหนวะตุ้มไม่ขาดเสลดใส่ครูซะเลยล่ะ ATK มายังเนี่ยโอ้ยตรวจแล้วครับ2ขีดขีดเดียวปลอดภัยไม่ท้องครูครับทำไมไม่มีนักเรียนเลยฮะวันนี้วันหยุดแล้วครับเปล่าหรอกตอนนี้เด็กมันเรียนออนไลน์หมดอ่ะพ่อแม่ก็เลยไม่ส่งลูกมาติวไอ้ครูแป๊บของเองอ่ะต้องการเปลี่ยนแนวนิดนึงจะใช้ที่เนี่ยสอนออนไลน์งานนี้ก็เลยต้องพึ่งเองไงแลนช่วยวางระบบให้ครูหน่อยได้ครับนี่กดตรงนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ไลฟ์สดเป็นการไลฟ์สดให้นักเรียนได้ดูกันแล้วนี่คือกดอัดไอ้ตรงปุ่มแดงเพราะความรู้ที่ผมมีผมเลยตัดสินใจช่วยทำระบบสำหรับเรียนออนไลน์ให้ใช่ไหมครับโอ้อัพพลีแมนเราก็เริ่มพูดเริ่มสอนได้เลยสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูแป๊บจะมาสอนเรื่องการหาพื้นที่ของลูกบาศก์นะครับการหาพื้นที่ลูกบาศก์เนี่ยเราจะทุกอย่างไปได้สวยจนกระทั่งนี่ไงไอ้แลนที่กูจะให้มาช่วยงานมึงเนี่ยสวัสดีครับคุณแลนครับก็คืออาจารย์อยากให้ผมช่วย develop โปรแกรมแชทให้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับคุณแลนครับคือพวกเราต้องการแชทที่แบบว่ามีความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับเพื่อเวลาที่เราแชทคุยกันข้อมูลจะได้ไม่รั่วไหลนะครับโอ้โหนี่มันโปรแกรมแชทแอบเมียมีกิ๊กหรือเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณแลนนี่ครับนี่ครับนี่เดี๋ยวนะครับอันนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าครับอย่าเรียกว่าผิดกฎหมายสิครับคุณแลนครับเรียกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถดีกว่านะครับซึ่งมองดูแล้วถ้าไม่ใช่คุณแลนก็คงไม่มีใครทำได้แน่นอนครับแลนครูไม่ได้แกลงไปเล่นการพนันเขาซะหน่อยแค่ให้มาช่วยงานนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วครูแป๊บเขารู้เรื่องนี้ไหมครับจะไปลากไอ้แป๊บมายุ่งด้วยทำไมแล้วฟังนะแลนแกก็แค่ช่วยงานให้มันจบๆแล้วก็รับเงินไปนี่ถ้าแกไม่ช่วยเนี่ยท่านต้องแย่แน่ๆเลยคือตอนนี้ลูกของฉันน่ะป่วยหนักจำเป็นต้องส่งตัวไปรักษาที่ต่างประเทศและแกลองคิดดูสิว่าลำพังรายได้จากโรงเรียนกวดวิชาของไอ้แป๊บมันจะพอค่าใช้จ่ายนั่นทำให้ผมตัดสินใจช่วยครูตุ้มเพราะเรื่องลูกของแกนี่เลยครับนี่เป็นไงครับโหสุดยอดมากครับคุณแลน
ผมคำล่ำลือเลยครับครับรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปลายปีนี้คุณครับอาจารย์เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เราจะแชทกันตรงนี้นะฮะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคไหมขอบคุณครับไหว้พระเรื่องมันน่าจะจบแค่นั้นถ้าครูแป๊บไม่รู้เรื่องที่ครูตุ้มเป็นเจ้าของเว็บนั้นอ้าวมาก็ดีเลยตุ้มข้าจะโทรบอกเองพอดีข้าจะกลับบ้านต่างจังหวัดสัก 2-3 วันว่ะแต่งไม่ต้องห่วงนะข้าสอนผ่านโปรแกรมขอให้แลนด์มันได้นี่เพื่อนเดือนนี้ถ้าเราหาเด็กเพิ่มสัก 2 คนได้เราก็จะมีเงินจ่ายดอกเบี้ยธนาคารแล้วเว้ยคืองี้แป๊บข้าว่ามันช้าไปว่ะไม่ทันกินหรอกข้ามีวิธีที่เราสามารถปิดยอดหนี้เลยพูดเป็นเล่นวิธีอะไรของเองวะดูเองอย่าบอกนะว่าวิธีที่เองบอกเนี่ยคือการเล่นพนันไม่ใช่ข้าไม่ได้เล่นข้าแค่เป็นเจ้าของเว็บเว้ยเอ็งว่าอะไรนะเอ็งฟังไม่ผิดหรอกข้าเปิดเว็บนี้มา 2-3 เดือนแล้วเอ็งรู้ไหมลูกค้าเข้ามาเพียบเลยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบใจที่ไอ้แลนด์มันวางระบบไว้ให้อย่างดีเลยนี่ไอ้แลนด์มันรู้เรื่องเว็บพนันด้วยรู้ดิเอ็งรู้ไหมว่าเพิ่งเปิดเว็บมาไม่นานเนี่ยไอ้แลนด์มันทำเงินให้เราเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเขาอยากได้ยอดเพิ่มทุนมันน้อยไปนิดนึงเขาอยากให้เราเพิ่มทุนให้มากขึ้นลูกค้ารายใหญ่ได้เข้ามาง่ายนิดเดียวเพื่อนแค่เองเอาบ้านมาจำนองไว้เพื่อนไว้พอเลยเองไม่ต้องมาพูดเรื่องพนันกับข้าอีกนะเว้ยเองกับข้าก็เป็นครูเหมือนกันเราควรจะสอนเด็กเนี่ยให้ไปในทางที่ถูกที่ควรแต่นี่เองกลับจะมาชวนข้าให้ทำเว็บพนันกับเองเหรอไอ้ตุ้มเลิกซะแล้วจะเอาโรงเรียนเนี้ยไปเกี่ยวข้องด้วยไอ้แป๊บเองคิดว่าโรงเรียนที่สอนกิ๊กก๊อกแบบเนี้ยมันจะทำเงินได้เท่าไหร่เมื่อไหร่มึงจะใช้หนี้หมดวะเพื่อนมันก็เรื่องกูถ้าเองไม่หยุดเองก็ถอนหุ้นไปเลยกูไม่อยากมีหุ้นส่วนที่ทำเรื่องผิดกฎหมายเองมีจรรยาบรรณการเป็นครูบ้างไหมผมรู้สึกผิดมากที่ทำให้คนทั้งสองที่ผมเคารพต้องมาแตกหักกันเองและครูแป๊บคงโกรธผมมากที่ผมมีส่วนกับเว็บพนันนั่นแต่ในตอนนั้นเองที่ผมเจอกับคนแปลกหน้าที่หลังบ้านครูน้องครับโรงเรียนปิดแล้วนะครับมันแปลกมากจริงๆโดยเฉพาะรอยยิ้มของเขาเหมือนเดี๋ยวเราก็จบแบบนั้นเลยเหรอคะก็คือกลายเป็นคุณผีอยู่ในเครื่องซักผ้างั้นเหรอครับวันนั้นครูแป๊บกลับบ้านไปเยี่ยมเมียที่ป่วยก็เลยไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็เป็นอย่างที่ผมคิดครูตุ้มถอนตัวครูแป๊บก็เลยต้องรับผิดชอบสุดท้าย
ก็เลยต้องเอาบ้านไปจำนองธุรกิจก็ต้องปิดตัวไปแล้วทำไมต้องเป็นยูคาด้วยเพราะคุณยูคาจิตอ่อนที่สุดผมต้องการร่างที่จะมาสื่อสารเล่าความจริงให้ทุกคนได้ฟังถึงพวกคุณจะโกรธลุงตุ้มแต่ลุงตุ้มก็ทำไปเพื่อลูกแกทั้งนั้นเจ้าว่าสงสารก็สงสารเถอะแต่มาทำกับลุงแป๊บแบบเนี้ยมันก็เกินไปหรือเปล่าคะไม่ต้องห่วงผมไม่ทำอะไรพวกคุณหรอกผมแค่อยากมาบอกความจริงแล้วผมก็จะไปแล้วเองจะไปโดยไม่ลาข้าก่อนหรือวะครูเออนึกว่าเองจะลืมครูบาอาจารย์ไปซะแล้วผมขอโทษครับครูที่ผมสร้างแต่เรื่องเดือดร้อนให้ผมขอโทษจริงๆครับข้าไม่ยกโทษให้เองหรอกเว้ยเพราะข้าไม่ได้โกรธเองมาตั้งแต่แรกคนสร้างปัญหาน่ะไม่ใช่เองเองมันก็แค่ถูกยืมมือให้ทำเรื่องไม่ดีพวกนั้นสิ่งเดียวที่ข้ารู้สึกคือเสียใจที่ไม่ได้เห็นเองมีอนาคตดีๆเหมือนอย่างที่ครูอยากเห็นลูกศิษย์มีชีวิตที่ดีที่ควรเองไม่ต้องห่วงอะไรเองไม่ต้องยึดติดอะไรอีกแล้วไปซะไปใช้ชีวิตดีๆในชาติต่อไปนะลูกนะน้องสรุปเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ผมถามใครก็ไม่มีใครบอกผมทุกคนเลยพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมึนงงๆไหนจะผีชื่อแลนไหนจะคนที่ชื่อตุ้มหัวเหล็กที่เป็นเพื่อนลุงแป๊บเพื่อนของแป๊บพ่อมีเพื่อนในหัวพี่เสร็จยังเนี่ยยังเลยครับงั้นผมไปก่อนแล้วนะพี่ผมมีเรียนอ่ะเอาอย่าเพิ่งติดน้องเอาน้องตะคุณเอาสุดเลยอ่ะอาการของคนไข้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ
ไม่มีไข้ความดันปกติถ้าคืนนี้ไม่มีอาการอะไรพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับบ้านได้เลยหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะคะหมอข้าเป็นอะไรเนี่ยทำไมข้าต้องมานอนโรงพยาบาลอย่างนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้นคือเป็นอย่างนี้ครับลุงตกลงนี้ข้าไม่ได้ฝันไปหรือวะข้านึกว่าผีไอ้แลนมาเข้าฝันข้าซะเองแล้วนี่ที่ข้าป่วยเนี่ยก็เป็นเพราะมันใช่ไหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกลุงแต่ก็ประมาณนั้นแหละลุงไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแหละเร่งยิ้มอะไรหายเริงร่าเริงร่าเจ็บเนี่ยมันดีใจลุงที่ได้เห็นผีว่าแต่ลุงพอจะรู้ไหมคะว่าลูกลุงตุ้มอ่ะเขาป่วยเป็นอะไรลุงแล้วทำไมเขาถึงอยากได้เงินมากขนาดนั้นอ่ะนั่นสิครับเฮ้ยให้ลุงพักก่อนข้าไม่เป็นไรแล้วข้าก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกว่าลูกไอ้ตุ้มมันป่วยเป็นอะไรแต่ตอนที่ข้าเจอสมัยมันเด็กๆก็ดูแข็งแรงดีก็เห็นปีนต้นไม้ทะมวนกับลิงทั้งที่ใส่กระโปรงแต่เองใส่กระโปรงลูกลุงตุ้มเป็นผู้หญิงเหรอคะโอ้ยลุงไหวเปล่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ตอนที่ผีไอ้แลนมาเข้าฝันช่างมาเถอะช่างมาเถอะใกล้เสร็จแล้วเออใกล้เสร็จแล้วงั้นพักก่อนป่ะเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ทำทันอยู่ดีเรียนนี้น่ารักเขาคือใครตรงนี้มีดูอุ้ยน่ารักว่าอยากเลี้ยงแมวว่ะเลี้ยงไหมไม่อยากเลี้ยงก็ตาเออใช มาสายว่ะเหนื่อยไปมาตั้งช้าฮู้ยสวัสดีครับมาหาใครหรือเปล่าครับอ๋อผมน่าจะมาผิดที่ครับที่นี่ที่ไหนครับที่ไหนร้านไม่ใช่ร้านอาหารใช่ไหมครับอ๋อโทษทีครับกลับแล้วครับผมสวัสดีครับคุณอ
ของตกอ่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับช็อกโกแลตไหมครับไม่เอาช็อกโกแลตลุงโทษทีนึกว่าเด็กมาตัดนะครับลุงนี่ผมสวยอ่ะเนี่ยเอาเลยนะครับหูเอาไว้ลุงอย่าขยับสิผมก็เพิ่งหัดตัดตัดมานานแล้วแหมทำได้ไม่ออกเยอะนิดเดียวนะนิดเดียวนะครับลุงนิ่งๆสิครับเดี๋ยวก็ไม่หลอกหูกลัวเอาไว้นะเอาไว้เอาไว้ข้างนู้นแต่ข้างนี้ไม่เอาไว้ล้อเล่นแหมลุงเยาเล่นนิดเดียวรูปอกุศลละมูลนะจ๊ะมันเป็นความเชื่อรักโลภโกรธหลงอะจ๊ะภารกิจของเธอคือจะต้องช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ในวังวนของโลภะจบด้วยจบด้วยนะคุณเห็นมันใช่ไหมจบด้วยจบด้วยนี่เธอเพชรหายไปได้ยังไงถ้าเกิดคุณยูคาไม่เชื่อเนี่ยเปิดกล้องวงจรปิดก็ได้นะคะกล้ามากนะที่มาขอเชิญคุณมีมิกนางแบบชื่อดังฉันเป็นถึงหัวหน้ากรรมการใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินของฉันได้ผมรู้สึกผิดมากที่ทำให้คนทั้งสองที่ผมเคารพต้องมาแตกหักกันเองข้าไม่ยกโทษให้เองหรอกเว้ยโทษะไม่ทราบว่าคุณลูกค้ารู้จักลาเล่าจากที่ไหนหรอคะThank you.
ไอ้พวกโรคจิตเรียนก่อนนะคะมีอะไรก็โทรหาผมนะไปเรียนเถอะแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะไม่ต้องห่วงนะพี่ผมจะเอาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองมาฝากพี่ได้เลยหนังวันนี้สนุกดีเนาะถ้าผมเป็นโจรนะป่านนี้ร้านพี่โดนปล้นไปแล้วอะไรอยู่วะทีนี้พูดว่าไงนะเมื่ออะไรอยู่พอดีเราคิดเรื่องพ่อนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกแล้วพ่อหายดีแล้วใช่ไหมอ่ะจริงๆถ้าอยากดูแลพ่อวันนี้ไม่ต้องมาดูหนังกับเราก็ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรคือพ่อเราดีขึ้นเยอะแล้วป่านี้เนี่ยแข็งแรงกว่าเราอีกตอนเนี้ยแล้วจินนี่อยากไปไหนต่อปะกินเสร็จอะพอดีมีร้านแนะนำคิดว่าจินนี่น่าจะชอบนะเราก็อยากไปด้วยนะแต่ว่าเย็นนี้มีนัดกับพ่อแล้วอะยังไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราพาไปรักเดี๋ยวคอนเทนต์ถึงไหนแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทรงผมประจำวันเกิดโยครับกระแสตอบรับดีมากเลยนะคุณหนูดีแล้วใช่ไหมใช่เอนเกจเมนต์ก็ดีใช่ไหมดีครับดีครับมีคนทักกันมาเต็มเลยดีแล้วตั้งใจทำคอนเทนต์เนี่ยครับสวัสดีครับคุณโยกอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้ผู้คนชื่นชอบในตัวคุณมากแล้วเขาอยากให้คุณกลับไปแข่งอีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆก็คือตอนนี้กระแสคนดูโซเชียลกำลังลุมด่ารายการพวกคุณจนเละและก่อนที่มันจะเละมากกว่านี้ก็เลยมาตามพวกผมกลับเข้าไปแข่งใหม่งั้นเหรอเอ๊ะนี่คุณเป็นนักมวยฉายาแบตเทเลียนเทอร์โบใช่ไหมครับใช่แล้วไงไม่แล้วไงหรอกครับแค่จะบอกว่าไฟล์ล่าสุดที่คุณชกเนี่ยผมอยู่ในสนามด้วย
ผมจะบอกว่าคุณลีลาไม่เบาเลยนะครับว้าวสุดยอดโก้ไปเลยขอรับแบบนี้ก็ยิ่งดีนะครับทีมของคุณหยกเนี่ยดูมีคาแรคเตอร์กันมากๆถ้าเราแนะนำทีมคุณหยกไปด้วยผมว่าทีมของคุณเนี่ยต้องกระแสปังมากๆแน่ครับฉันถามจริงๆเหรอคะคุณให้ทีมพวกเราเนี่ยกลับไปแข่งแล้วทีมแชมป์อย่างเตชินเนี่ยเขาโอเคเหรอคะโอเคสิครับผมคุยกับเขาแล้วอีกอย่างนี่ก็ไม่ใช่การแข่งขันแบบในรายการปกติด้วยครับงงใช่ไหมครับที่ผมมาคุยกับคุณเนี่ยคือการที่จะชวนคุณเนี่ยไปแข่งกับทีมของคุณเตชินโดยตรงโดยผ่านช่อง YouTube ของผมยังไงล่ะครับอ้าวอย่างนี้ถ้วยรางวัลกับเงินรางวัลก็ยังเป็นของทีมนู้นอยู่นี่คะใครบอกล่ะครับถ้วยรางวัลอาจจะไม่มีก็จริงแต่เงินรางวัลสำหรับรายการนี้เพิ่มเป็น2เท่าเพราะว่าสปอนเซอร์เข้ามาหลากหลายมากขึ้นการจัดงานก็ไม่ได้เวอร์วังเหมือนรายการก่อนเราจึงมีเงินเหลือพอที่จะให้ทีมผู้ชนะยังไงล่ะครับโห50,000เลยเหรอคะ500ครับเฮ้ยผมล้อเล่นผมกำลังพูดถึงเงินรางวัล 500,000 บาทฮะ 500,000 ครับสนใจไหมครับเยอะนั่นน่ะทำไมคุณของตกอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์เหมือนว่าผมจะเจอตัวปัญหาเขาแล้วครับเก็บไว้ที่แกก่อนนะเดี๋ยวถึงเวลาฉันติดต่อกลับไปส่งรอบนี้เสร็จก็หมดแล้วครับงั้นเดี๋ยวรอให้คนที่มากราบไหว้นี่ออกไปหมดก่อนแล้วค่อยให้ท่านพักได้ครับ
พอดีผมมาหาสุขุนะครับสภาพแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับไปสืบท่าไหนนะจะเป็นฝีมือของคุณช่างเตชินหรือเปล่าหรอครับผมว่าก็เป็นไปได้นะมีแฟนเก่าของอาซ้องมาขอรู้เหมือนกันนะพี่จะมาขโมยของสาเหตุที่ผมเข้ามาร่วมการแข่งขันครั้งนี้รอบก็เพราะว่าอยากจะกู้ชื่อเสียงให้กับร้านบาลอนแล้วก็ชื่อเสียงของคุณด้วย